ถึงคิวของละครพีเรียดรสแซ่บเรือนร้อยเล่ที่ได้เลิกงามยามดีบวงสรวงเป็นที่เรียบร้อยค่ะผู้จัดคนเก่งอุ้มพัชนีลูกไม้หล่นใต้ต้นของพี่กอบสุขตารุจินดาจัดงานสร้างบรรยากาศอบอุ่นแบบครอบครัวงานนี้เหล่านักแสดงตบเท้าเข้าร่วมพิธีกันอย่างคับคั่งนำโดยพระเอกตุ้ยเกียรติกมลนางเอกยี่หวาปริยาการและแขฉัตริกาเรียกได้ว่าเป็นละครเข้มข้นครบเครื่องของค่าย6ซีเอียวที่มีทั้งเลขกลคาถาไสยศาสตร์วิญญาณอาฆาตโอ้โหถ้าละครออนแอร์เมื่อไหร่ได้เห็นความร้อนระอุของเรือนคุณหลวงตุ้ยแน่ๆแฟนๆเตรียมติดตามได้ทางช่อง28นะคะรู้สึกมีอายุครับผมก็จะมีน้องๆว่ายเยอะรับบทเป็นหลวงราชบดีครับมีความรักแท้รักเดียวใจเดียวกับนางเอกแต่ได้ความดีความชอบได้เมียมาเพิ่มก็คือด้านนี้ครับน้องแคร์อันนี้คือคนที่เรารักข้างขวามีเรื่องความรักที่เกิดความอิจฉาริษยาเกิดกันขึ้นมาเลยพันพัวมาถึงเรื่องผีสางนางไม้มั่นใจครับแล้วก็รับประกันความสนุกได้เห็นครบรสแน่นอนครับ